เอ้ยจากรอยเกวียนบรรทุกสินค้าจากสายธารเอ้ยลำตะคองเสด็จพ่อรอห้าเกิดพลังแรงใจสร้างทางรถไฟขึ้นล่องท่ามกลางคุ้นเขาลำเนาป่ามารึกคางูตะขาบในผาภูมิหนูผ่านล้วนแต่พันโนพีด้วยมหาบารมีเพพลาอานุภาพพลาอานุภาพป่าดงพงพีก็ยังมีหนูวิ่งหนูเพ่นหนทางพุ่งมุ่งตรงฝ่าดงพญาไฟสารพัดสัตว์รายพญากวงพญาฟานองจุลจอมกระหม่อมเจ้าท่านมีเยาว์ปัญญายานเปลี่ยนชื่อดงพญาไฟไปเป็นดงพญาเย็นประวัติศาสตร์เมืองโคราชยาวนานสมัยโคมโบราณครั้งสมเด็จพระนารายณ์เคยรุ่งเรืองชื่อว่าเมืองเสมาอยู่คู่กันมานั่นคือเมืองพิมายเป็นหัวเมืองเอกมีกำแพงอ้อมโอบค่ายคู่ประตูรบไว้ป้องกันอันตรายสิ้นสุโขทัยเข้าสมัยอยุธยาย้ายจากเมืองเสมาและได้มาสร้างเมืองใหม่ชื่อราชสีมาเจ้าพระยายมราชน้อมรับดำรัสจากองค์พระนารายณ์มีคู่เมืองล้อมมีป้อมปราการเกณฑ์เอาชาวบ้านจากเมืองเก่ากรุงไกรสร้างประตูสี่ทิศเปิดปิดสี่ทางพื้นที่กว้างขวางประมาณ 1,000 ไร่นั่นคือประวัติเมืองโคราชเพียงไกรลูกหลานจำไว้อย่าได้ลืมเลยทัดสดสวยมีหนองมีห้วยมีแม่น้ำลำมูลแม่มูลกำเนิดแหล่งเกิดเบื้องต้นไหลไปอุบลล้วนอุดมสมบูรณ์ลำตะคองไหลเป็นฟองเป็นฝอยปลาเข็มล่องลอยเวียนว่ายว่ายวุ่นเขาใหญ่น้ำตกเขียวนรกเขียวสวัสดิ์สิงสารสัตว์ไม่มีวันเสียมสูญแวะวัดบ้านไรกราบไหว้หลวงพ่อคูณท่านจะได้บุญอบอุ่นดูใช่อาจจะที่ชาเข้มแข็งดาบแกว่งเกรไกรย่าโมโคราชประกาศศักดิ์ศรีวีระสตรีไม่ยอมหนีความตายสวมชุดตะเบงมารล้างพลานข้าศึกราตรีกลางดึกทุกคนจำได้มือถือดาบขี่ม้าสีดำสู้ศึกสงครามไม่ยอมถอยให้ใครวันที่23ยามเดือนมีนาลูกหลานจึงพากันมากราบไหว้ชยัชโยย่าโมมีชัยลูกหลานทั้งหลายอย่าได้ลืมเลยThank you.
ันมาตั้งนานแวะไปอีสานกันเถิดพวกเราแดนอีสานบ้านเฮามีเรื่องมีราวเล่าขานตำนานแต่คนหนหลังนี่ยังฝังใจไม่สิ้นมรดกอีสานล้วนของสำคัญทั่วดินประสาทเจดีย์มีทั่วแผ่นดินเมืองศิลปินคือถิ่นอีสานประเพณีอีสานเขามีกันอย่างมากมายมีงานบุญบั้งไฟงานไหลเรือไฟโอลานพระยานาคทำปาฏิหาริย์อยู่ที่แม่คงตรงนั้นเกจิอาจารย์อยู่ที่อีสานมีมากสำคัญหลวงปู่ขาวปู่คูนปู่มันปู่เทศปู่ฟันหลวงตามหาบัวผลิตตาพันสินค้าอีสานนั้นมีถมไปมีผ้าขิดผ้าไหมผ้าดอกผ้าฝายใหญ่บัวฝรั่งยังบอกว่าชัววอริกุตเม็ดอินไทยแลนด์ดินปั้นด่านเกวียนชื่อเสียงสะเทือนดังทั่วดินแดนส่งไปขายถึงมิชิแกนมีสโลแกนว่าดินอินเตอร์ประสาทมากมายไม่มีที่ไหนนอกจากอีสานอยากชมวัตถุโบราณหากไปอีสานรับรองต้องเจอพี่มายเคยไปไหมเธอจะเจอปราสาทหลังใหญ่ที่บุรีรัมย์สร้างทับลองโพเขาไฟอยู่บนเขากว้างยาวสูงใหญ่ชื่อพนมรุ้งเฟื่องฟุ้งงดงามพระธาตุมากมายไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าอีสานล้วนแต่พระธาตุสำคัญที่เรื่องระบือลือน้ำคนแก่นพระธาตุแก่นคำงดงามพระธาตุพนมพระธาตุนาโดนพระธาตุเรืองรองเรื่นรมหากท่านผู้ใดได้วายได้ชมเท่ากับสร้างสมผลบุญเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเราคงไม่จำเป็นไปเที่ยวเมืองนอกกันหรอกนะคุณเมืองไทยจะไม่ขาดดุลเพิ่มพูนให้มีรายได้จะต้องขนเงินไปทิ้งเมืองนอกทำไมเที่ยวเมืองไทยใช้สินค้าไทยอุดหนุนคนไทยเมืองไทยเจริญมหานาทีดังฟ้าประธานเปี่ยมด้วยสายธารแห่งน้ำพระทัยชุดการแสดงละแห่งดอกไม้ไฟครั้งนี้ยิ่งใหญ่ฟ้าเป็นพยานราชสีมามหานครนี้เป็นนครหัวเมืองเอกสำคัญเราอยู่กันมาแต่อดีตการถึงปัจจุบันมีสุขสบายผู้คนร่วมมือสร้างบ้านแปลงเมืองล้วนมีชื่อเสียงเป็นเมืองสดใสเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมไทยโคราชยิ่งใหญ่ใจใช้ไล่ยิ่งยงอดีตผ่านมาเจ้าพระยายมราชนายสั่งสร้างเมืองรุ่งเรืองดำรงจวบจนปัจจุบันอยู่กันมั่นคงโคราชยังคงเป็นเมืองสำคัญเราได้หลายอย่างเหมือนดังปลุกเสกเริ่มจากพลเอกชาติชายชุนวันเราได้สวัสดิ์ท่านช่วยจัดการจนโคราชนั้นเราพัฒนาเพราะมีหลายอย่างต่างต่างมากมายสวัสดิ์จัดให้ตามใจปรารถนาได้หมอวรรณรัตน์เราคัดเลือกมาอยู่ในสภาเป็นรัฐมนตรีเราได้แม่ทัพกองทัพภาคที่สองที่คอยปกป้องพื้นแผ่นปัตตภีได้ท่านประจักษ์สุวรรณภักดี
ดีผู้ว่าคนดีมิใช่ธรรมดาเราได้ส.ส.ที่แสนซื่อสัตย์รับใช้โคราชอยู่ในสภาเราได้ตำรวจที่คอยตรวจตราพิทักษ์รักษาประชาอุ่นใจย่าโมของข้าเทบารมีมีแต่คนดีที่ย่ามอบให้ช่วยสร้างโคราชพงาดเกรียงไกรทุกอย่างยิ่งใหญ่มิใช่เยินยอเราได้คนดีจนเต็มแผ่นดินการเมืองทองถิ่นช่วยกันถักทอตำบลหนองไผ่ล้อมดีพร้อมเพียงพอได้นายทองหล่อนี้ดีนักแลเมื่อดีทุกอย่างต่างต่างรวมกันโคราชเรานั้นสำคัญแน่แน่อยากให้ทุกท่านโปรดหันตาเลคอยชมของเทด้วยแรงศรัทธาเปิดตาให้กว้างส่องดวงให้ไกลชมดอกไม้ไฟในกลางคงคาเชิญชาวโคราชได้ทัศนาชุดราชสีมามหานครเอ่ยจากรอยเกวียนบรรทุกสินค้าจากสายทาราลำตะคองเสด็จพ่อรอห้าเกิดพลังแรงใจสร้างทางรถไฟขึ้นล่องท่ามกลางคุ้นเขาลำเนาป่ามารึกคางูตะขาบในผาภูมิโนผ่านล้วนแต่พันโนพีด้วยมหาบารมีเพพลานุภาพพลานุภาพป่าดงพงพีก็ยังมีหนูวิ่งหนูเพ่นหนทางพุ่งมุ่งตรงฝ่าดงพญาไฟสารพัดสัตว์รายพญากวงพญาฟานองค์จุลจอมกระหม่อมเจ้าท่านมีเยาว์ปัญญาญาณเปลี่ยนชื่อดงพญาไฟไปเป็นดงพญาเย็นยกเรือนหอนี่ก็ยังรอห้องเป็นด้วยสายแสงทองเงยสเด็จพ่อรอหาขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์มาถึงราชสีมาเปิดประตูสู่อีสานผู้คนชาวบ้านก็รอเห็นแม่นิ้วงามลำแขนเปิดดินแดนล้ำค่าให้จังหวัดราชสีมานี่หมดความลำแขนความลำแขนการทำมาค้าขายก็ไม่ได้ลำขาดล้ำแคลนพระองค์คิดอนาคตทั้งทางคมนาคมช่างสะดวกช่างสะดมส่งสินค้าถึงพระนครขบวนรถไฟได้นำผู้คนจรดลทั่วดินดอนนี่คือหลักฐานตำนานดั้งเดิมแรกเริ่มของดินแดนเที่ยวเขาใหญ่ไม่เสียหลายดอกที่บอกใครชัยโยชั
เมืองยาโมโค